สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์แบบเปิดรายวิชาระบบการสอนอัจฉริยะค่ะวันนี้เรามาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยสิงห์ศรีที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าระบบการสอนอัจฉริยะมีการนำมาใช้ในประเทศไทยบ้างแล้วหรือยังคะแล้วนำมาใช้ในรูปแบบใดอย่างไรคะจะตอบคำถามแรกก่อนนะครับว่าในการใช้ระบบ Intelligent Tutoring System เนี่ยครับที่เรียกว่าการสอนอัจฉริยะเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วในมีการนำมาใช้เนี่ยมีการนำมาใช้ครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการวิจัยเป็นหลักนะครับทำตอนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าไปทดลองใช้เพื่อจบนะครับแต่ที่เห็นเอามาใช้จริงจังนี่เอาจากตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่มีบางมหาวิทยาลัยนะครับได้นำหลักการหรือการบางอย่างที่ Intelligent Tutoring System ใช้อยู่เนี่ยเอามาใช้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบเพียงแต่เป็นบางส่วนเท่านั้นเช่นในระบบการฟีดแบ็กนะครับและระบบของการเรียนรู้ตามลักษณะของผู้เรียนนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวผมเองซึ่งได้ให้นิสิตนะครับที่สอนอยู่เนี่ยได้ทำในลักษณะที่ไม่ใช่ 100% ของ Intelligent Tutoring System นะครับเพียงแต่ว่าให้เขาสร้างบทเรียนนะครับโดยใช้การที่ให้ทำเป็นลักษณะการเรียนรู้ตาม Learning Style หรือเป็นปัจเจกของบุคคลนั่นเองครับเช่นในการทำเนี่ยจะทำในลักษณะที่ว่าจะแบ่งลักษณะของผู้เรียนเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนคำว่า3ส่วนนี้คือ3รูปแบบรูปแบบที่1ก็เป็นลักษณะการเรียนรู้นะครับที่ชอบในลักษณะของการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ในลักษณะที่ใช้ทางด้านหูนะครับที่เรียกว่าโสตประสาทนะครับและอันที่3ก็จะใช้ในลักษณะที่การเรียนโดยใช้กิจกรรมนะครับซึ่งลักษณะของการสร้างสื่อก็จะแตกต่างกันไปเพราะนั้นสื่อนี้ก็จะไปตามลักษณะของผู้เรียนในแต่ละด้านที่ผมได้กล่าวมานะครับในส่วนของการสร้างเราก็จะมีการสร้างเพื่อรองรับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลครับในเรื่องของการสอนอาชีวะในการที่นำมาใช้ในประเทศไทยบ้างหรือยังนะครับในส่วนนี้เนี่ยการนำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการนำมาใช้แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือเป็นการทำในลักษณะของงานวิจัยครับซึ่งจะใช้ในเรื่องของการจบการศึกษานะครับในระดับป.เอกแล้วก็มีป.โทบ้างครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นที่นำมาใช้ที่เป็นเต็มรูปแบบนะครับเพียงแต่นำความสามารถของบางส่วนของ Intelligent Tutoring System มาใช้นะครับในส่วนของตัวผมเนี่ยนะครับในห้องเรียนของในรายวิชาของ Immediate ผมได้นำเอาระบบของตัว Intelligent Tutoring System เนี่ยมาเสริมช่วยในรายวิชาของ Immediate ครับวิธีการที่ผมใช้ก็คือผมจะให้นิสิตเนี่ยสร้างลักษณะของสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้นะครับในลักษณะ Learning Style นะครับเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้เขาทำก็คือผมจะแบ่งนะครับคำว่าแบ่งนี้คือหมายความว่าจากผู้ที่เขาคิดหรือทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับ1จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้ผ่านทางสายตาก็ได้แต่การอ่านนะครับ2การเรียนรู้ผ่านทางหูนะครับก็ได้กับการฟังและ3การเรียนรู้ผ่านทางการปฏิบัติหรือลงมือกระทำนะครับซึ่งใน3ลักษณะนี้เนี่ยในการสร้างสื่อหรือตัวนวัตกรรมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียน
มีลักษณะการเรียนรู้แบบไหนซึ่งในตัวระบบของ Intelligent Tutoring System เนี่ยไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนแล้วก็จะใช้การลักษณะของการเรียนของผู้เรียนเป็นหลักแล้วก็จับพฤติกรรมนะครับหรือติดตามร่องรอยของผู้เรียนแต่ที่ผมให้เด็กทำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของให้ใช้แบบสอบถามนะครับวัดว่าเขามีลักษณะการเรียนรู้อย่างไรแล้วเราก็จะสร้างนวัตกรรมที่เป็นตัวสื่อเนี่ยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามลักษณะนั้นประเด็นที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเด็นของฟีดแบ็กซึ่งฟีดแบ็กของที่ผู้เรียนที่ทำเนี่ยซึ่งผมได้ให้เขาทำในลักษณะที่ว่าในการตอบคำถามเนี่ยนะครับท้ายแบบฝึกหัดเนี่ยในขณะที่เขาตอบคำถามเนี่ยก็จะมีเป็นช้อยนะครับคำตอบโดยที่ผมให้เขาเนี่ยก็จะเป็นช้อยลักษณะก็ขอคอหรือ ABC นะครับทีนี้เวลาผู้เรียนตอบคำถามแล้วนะครับตัวระบบที่ทำเนี่ยนะครับก็จะอาศัยความสามารถของตัว Intelligent Tutoring System เนี่ยเอามาใช้ก็คือหมายความว่าให้เขาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคำตอบของผู้เรียนนั้นเนี่ยนะครับเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเกิดเขาตอบถูกเราก็อนุมานว่าเขาเข้าใจแต่ถ้าเกิดเขาตอบผิดต้องรู้ให้ได้ว่าเขาตอบผิดเนี่ยเขาไม่เข้าใจอะไรแล้วให้ย้อนกลับไปก็คือฟีดแบ็กไปยังเนื้อหาซึ่งเขาได้เรียนรู้มาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแล้วให้เขากลับไปเรียนอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้เขาเพิ่มองค์ความรู้ที่เขาเรียนแล้วไม่เข้าใจนั่นเองครับก็จะทำให้เขาเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันกับไทยมูกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ